อ้าวสื่อมาเร็วนะฮะอย่าง Dispatch เองนะครับก็เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งกับการประกาศข่าวคู่รักคนดังรับปีใหม่อย่างนี้นะครับก็ทางต้นสังกัดอย่างที่บอกไปนะครับล่าสุดออกมายอมรับนะฮะว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันจริงโดยเรากำลังพูดถึงประเด็นความรักนอกจอของฮยอนบินเย้นะฮะสหายผู้กองรีจองยักนะครับแล้วก็สาวผู้นี้ยุนเซรีเย้พระนางพระนางจากซีรีส์ Crash Landing on You ค่ะคือสำนักข่าวเนี้ยออกมานะครับบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันมา8 เดือนแล้วนะครับก่อนที่เอเจนซี่ของทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เมื่อเวลาเนี้ยก็ออกมายอมรับว่าทั้งคู่เนี่ยพัฒนากันจริงแล้วก็พัฒนาจากเนี่ยซีรีส์เนี่ยแหละ Crash Landing on You เนี่ยแหละครับทำลายความรักของคู่นี้นะคะถ้ามองย้อนไปเดิมเนี่ยทั้งคู่ได้ร่วมงานกันนะคะจากหนังเรื่อง The Negotiation นะคะเกมเจรจาท้ามรณะซึ่งฉายช่วงปลายปี2018ค่ะก่อนที่ช่วงต้นปี2019นะคะก็จะมีคนตาดีเนี่ยเห็นว่าทั้งคู่ช้อปปิ้งด้วยกันนี่ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่มันปล่อยออกมานะคะเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อในสหรัฐค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ตะหงิดกันอยู่แล้วนะคะจนล่าสุดเนี่ยทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะคะในซีรีส์ Crash Landing on You ที่ฉายช่วงปลายปี2019เข้าต้นปี2020คนใกล้ชิดเนี่ยถึงกับบอกเลยนะคะว่าพระนางคู่นี้เนี่ยอินกับบทของตัวเองมากจนยากที่จะบอกว่าตอนไหนเนี่ยคือการแสดงตอนไหนคือเรื่องจริงนะคะในขณะเดียวกันทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ปฏิเสธข่าวเดทกันมาตลอดขณะที่ทางฮยอนบินเองนะคะก็เหมือนมีถูกโยงว่าลมหวนนะคะกลับไปคืนดีกับซงเฮเคียวอดีตคนรักแต่ไม่นานข่าวก็จางไปค่ะแฟนๆก็มีการจับผิดเลยนะเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษเมื่อกลับมาเจอกันระหว่างงานประกาศผลรางวัลนะครับแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตอนนั้นนะก็ปฏิเสธนะบอกไม่ได้คบกันนะและล่าสุดนะคะซอนเยจินค่ะมีโพสต์แรกค่ะทาง Instagram เลยนะคะพี่ปอนนับแต่ต้นสังกัดนะยืนยันข่าวเดทยอมรับด้วยสัญลักษณ์น่ารักปนเขินนะคะพร้อมกับบอกว่าเขินจังที่โพสต์แรกของปีเนี่ยต้องมาพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวแทนที่จะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแต่ว่าใช่ค่ะเรื่องนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆถือว่าเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มแน่นอนแล้วนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันอีกครั้งค่ะว่าคู่จิ้นในจอจากซีรีส์กลายเป็นคู่จริงนอกจอแล้วค่ะThank you.